เชฟชาวเชฟผู้ท้าชิงเนี่ยเขาทำอาหารแบบนิ่งๆเลยนะแล้วก็นี่ครีมสดๆกลิ่นจะต้องหอมฟุ้งจรุงใจมากเลยครับโอ้โหอันนี้เน้นรสชาติเลยครับนี่นี่แล้ววิธีชิมนี่ถูกต้องที่สุดเอานิ้วจิ้มเข้าไปอย่างนั้นนะครับถูกต้องแล้วไม่ต้องใจช้อนดูสีสันน่ากินมากนะครับนี่ตอนนี้ก็มาทานเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับผมก็ตอนนี้ก็ต้องใกล้แล้วครับเพราะว่าเหลือไม่ถึง15นาทีแล้วนะครับเร่งมือกันหน่อยนะครับนี่อะไรคุณชกิจครับตอนนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กของเรานำแซลมอนเนี่ยนะครับแล้วก็ถูกโปะด้วยหอยแมลงภู่บดละเอียดปรุงรสด้วยเซอร์วิลเฮิร์บนะครับแล้วก็มีเกลือพริกไทยไข่แดงไข่ขาวตีจนฟูนะครับน้ำออกมาเนี่ยจะคล้ายกับห่อหมกนะครับในเมนูที่ชื่อว่าหอยแมลงภู่สุดพิเศษครับสุดพิเศษนะอันนี้เป็นหอยแมลงภู่บดตอนนี้มาทางเชฟผู้ท้าชิงบ้างนะครับนี่เชฟผู้ท้าชิงครับชิมซะหน่อยเป็นไงเปรี้ยวดีไหมคุณจะคิดครับตอนนี้เชฟผู้ท้าชิงของเรานะครับกำลังเข้มงวดเลยทีเดียวนะครับกับการนำต้นรูบับนะครับมาผสมกับขิงซอยก้านวานิลาน้ำตาลแล้วก็นำไปต้มจนนิ่มปรุงรสชาติด้วยเกลือและพริกไทยจนออกมาเป็นเมนูหอยเชลหันสาแล้วครับโอ้โหหยอดแล้วฮะเอาหยอดรูบาบลงไปในถ้วยแก้วแล้วครับโอเคอันนี้เป็นอันว่าใช้ได้นะครับเนี่ยถือว่าเสร็จไปอีกหนึ่งเมนูแล้วนะครับใช่ครับนี่ตอนนี้ก็มาทางเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับผมต้องข้นมากนะดูข้นแล้วมันสามารถจะคงอยู่บนต่อได้อย่างนั้นนะครับต่อยืดได้สบายเหลือเวลาอีก10นาที10นาที10นาทีนะครับเชฟไม่ได้พลาดครับตอนนี้มาทางเชฟกระทะเหล็กบ้างนะครับนี่ครับสวยงามเหมือนกันคุณชกิจครับและนี่คือหนึ่งเมนูนะครับของเชฟผู้ท้าชิงนะครับนั่นคือหอยสามรสกับซุปข้นหอยนั่นเองนะครับเขาทำซาลซ่าสามสไตล์ด้วยกันนะครับในเมนูที่ชื่อว่าหอยสามรสกับซุปข้นหอยละครับฟังแล้วเหนื่อยเลยนะครับเนี่ยถึงกินตัวเดียวนั่นเวลาชิมก็ชิมสามตัวเลยนะครับเนี่ยนี่ตอนนี้ก็มาทางเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับผมโอ้ยนี่ผมคาเวียร์เข้าไปแล้วนั่นน่ะมีคาเวียร์นะฮะคาเวียร์เหมือนสาคูเลยนะครับตอนนี้มาทางเชฟผู้ท้าชิงบ้างนะครับใช่ครับมีหลอดแก้วนะครับอยู่ในถุงแข็งแล้วก็แต่ว่าน้ำที่ใส่ลงไปไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันคุณจะคิดครับและที่เห็นนะครับก็คือชูเตอร์นะครับเขาจะทำเป็นซอสนะครับเย็น3อย่างด้วยกันนะครับในเมนูหอย3เกลือละครับมีซอส3อย่างตอนนี้ทางเชฟกระทะเหล็กครับก็กำลังปั่นครีมนะฮะเอาครีมกับนมนะครับคุณจะกินครับครับและตอนนี้เชฟกระทะเหล็กของเรากำลังทำโฟมหอยละครับเขาใช้น้ำสต๊อกหอยนะครับผสมไข่หอยแม่นนะครับแล้วก็ปั่นใส่ผงเลสตินเล็กน้อยเพื่อให้เป็นฟองโฟมนะครับเดี๋ยวจะเอามาราดบนตัวปลาแซลมอนในเมนูที่ชื่อว่าหอยแมงผู้สุดพิเศษครับนี่จัดเต็มนะมีย่างฝรั่งด้วยตอนนี้มาทางเชฟผู้ท้าชิงบ้างนะครับโอ้โหชูเตอร์นี่ทำแบบว่าเอานาทีสุดท้ายจริงๆนะฮะมีแดงๆด้วยน่าจะเป็นบีทรูทที่เราเห็นตอนแรกหรือเปล่าไม่ได้ครับเพื่อจะให้มันมีรสหวานนั่นเองนี่ไงบีทรูทจริงนะครับบีทรูทโอ้โหสีแดงเข้มเหมือนสีเลือดเลยนะครับเนี่ยสวยเลยเวลาอีก3นาทีโอ้3นาทีครับฟรีไม่ได้พลาดเอาได้คุยกันหน่อยครับเนี่ยเชฟจาวจะทันหรือเปล่าดีครับตอนนี้ก็เริ่มเนี่ยเชฟเย็นเองเชฟกระทะเหล็กนะครับก็ราดโอ้โหน่ากินเชียวครับครับซอสโฟมหอยนะครับลงบนเนื้อแซลมอนนะครับตอนนี้มาทางเชฟผู้ท้าชิงบ้างนะครับนี่ครับใส่ลงไปในชูเตอร์แล้วนะครับถ้าอย่างนี้เราแบบให้ใจลงแล้วก็ตามด้วยหอยนางรมนะครับลงไปแล้วเอาเนื้อใส่ไปยอดไปอย่างนั้นแล้วก็ใส่ไปโอ้โหแล้วก็เสียบลงไปแล้วมันมีถ้วยหนึ่งต้องมี3หลอดด้วยคุณจะกินครับครับและนี่คือเชฟผู้ท้าชิงนะครับกำลังทำซุปเย็น3อย่างนะครับนั่นก็คือบีทรูทนะครับแล้วก็จะมีซุปมะเขือเทศนะครับและอีกชุดนึงก็คือเขาจะเอาเหล้าสาเกผสมกับน้ำมะนาวนะครับในเมนูหอย3เกลือละครับบีทรูทมะเขือเทศแล้วก็มะนาวที่เราเห็นที่บีบไปเพียงนะครับมะนาวนั่นเองนะครับเหลือเวลาอีก1นาทีโอ้ยนี่นาทีครับ1 minute เอาละครับรู้สึกเชฟผู้ท้าชิงจะทำสุดท้ายแล้วฮะหยอดสุดท้ายแล้วครับแต่ว่าเหลืออีก1นาทีเนี่ยผมว่าเขายังทำอะไรได้อีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งเลยนะครับเอ๊ะแต่เขาดูไม่รีบไม่ร้อนเลยนะครับเหลืออีก1นาทีครับดูชิลมากจะทันเหรอครับเนี่ยสโลแกนนะเขาบอกว่าช้าแต่ชัวร์แต่เขามารับเชฟกระทะเหล็กเอาไว้ว่าเร็วแต่มั่วเขามาพูดแบบนี้ถ้าไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าไม่ทันก็โดนหักคะแนนครับ15วินาที15วินาทีครับโอ้ยสวยงามครับมันจะทันไหมครับเนี่ยทันไหมอ่ะคิดว่าทันไหมของเชฟกระทะเหล็กคงทันแน่นอน10วินาที9 8 7 6 5
4 3 2 1ว้าว complete complete เสร็จหมดเรียบร้อยครับสำหรับเชฟชาร์ลส์ครับ So are you happy with the outcome? Quite okay, yeah. Are you still confident in winning this competition? For sure. For sure. ผมถามเขานะครับว่าภูมิใจกับผลที่ออกมานะครับสำหรับ4จานในวันนี้ที่เขาทำมาเขาบอกว่าครับพอใจนะครับแล้วผมบอกว่ายังมั่นใจอยู่ไหมว่าชนะแน่นอนนะครับเขาบอกว่าแน่นอนครับมาทางเชฟกระทะเหล็กของเราบ้างวันนี้มาแปลกครับเปลี่ยนแนวเลยครับยังไงครับเชฟก็กลับสู่ธรรมชาติครับผมครับนะครับแล้วก็สนุกทุกครั้งนะครับที่มาแข่งนะครับไม่ว่าจะชนะหรือแพ้นะครับตื่นเต้นทุกครั้งเลยยิ่งแข่งยิ่งมันครับมั่นใจไหมว่าวันนี้เราจะสามารถป้องกันแชมป์ของเราไว้ได้แน่นอนครับผมแน่นอนครับอ้าวขอเสียงเชียร์หน่อยครับแล้วเดี๋ยวอีกครู่เดียวนะฮะเราก็จะรู้แล้วนะครับว่าวันนี้ระหว่างเชฟเอียร์และเชฟชาร์ลส์ใครจะเป็นผู้ชนะครับสักครู่เดียวครับและเชฟผู้ท้าชิงเชฟชาวก็ได้รังสรรค์อาหารออกมาทั้งหมด4เมนูด้วยกันจานแรกหอย3เกลือหอยนางรมรสหวานเสิร์ฟพร้อมค็อกเทลซอส3สไตล์ความอร่อยเริ่มด้วยซอสบีทรูทรสหวานหอมตามด้วยซอสมะเขือเทศรสกลมกล่อมและปิดท้ายความอร่อยด้วยซอสสาเกมะนาวรสชาติแบบญี่ปุ่นช่างเป็นเมนูที่ผสมผสาน3รสชาติความอร่อยได้อย่างลงตัวจานที่2หอย3รสกับซุปข้นหอยหอยตลับหอยแมลงภู่ผัดกับวายขาวจนได้กลิ่นหอมเสิร์ฟพร้อมซาลซ่าสลัด3รสเพิ่มความอร่อยด้วยสาหร่ายสาลิคอนซีวีช่างเป็นสุดยอดเมนูที่รวมรสชาติแห่งความอร่อยไว้อย่างครบครันจานที่3หอยเชลล์หันษาหอยเชลล์เนื้อขาวนวลทอดพร้อมฝักวานิลากลิ่นหอมเสิร์ฟเคียงข้างซอสวานิลารสละมุนเสริมความอร่อยด้วยหอยเชลล์สไลด์ช่างเป็นเมนูสุดยอดแห่งความหันษาเวลาได้ลิ้มลองจานที่4หอยหลอดฝรั่งเศสผัดสมุนไพรกับคัสตาร์ดหอยหอยหลอดฝรั่งเศสผัดกับไวน์ขาวและสมุนไพรกลิ่นหอมอบอุ่นราดด้วยซอสรสกลมกล่อมเสิร์ฟเคียงคัสตาร์ดหอยเนื้อนุ่มละมุนละไมถือเป็นเมนูที่อบอวลด้วยความหอมจนยากเกินบรรยายอันดับต่อไปเป็นอาหารจากเชฟกระทะเหล็กเชฟเอียนครับจานแรกหอยนางรม3ทวีหอยนางรมราดซอสไก่งวงรสเข้มเคล้าผักหอมอบชีสรสละมุนและพร้อมโฟมหอยโรยด้วยไข่ปลาคาเวียร์เป็นเมนู3สไตล์ที่สร้างสรรค์รสชาติความอร่อยได้อย่างลงตัวจานที่2หอยตลับ CO3 หอยตลับเนื้อนุ่มวางเคียงด้วยมะพร้าวเนื้อขาวนวลและข้าวโพดทับทิมต้มสุกราดด้วยโฟมน้ำสต๊อกหอยรสกลมกล่อมเติมความอร่อยด้วยซุปข้าวโพดรสเข้มข้นเป็นเมนูอร่อยล้ำเกินห้ามใจจานที่3หอยหลอดในหลอดแก้วหอยหลอดเนื้อเด้งรสหวานเคล้าเครื่องเทศรสกลมกล่อมเพิ่มกลิ่นหอมด้วยควันไม้เชอร์รี่เสิร์ฟในหลอดแก้ววิทยาศาสตร์คล้ายเปลือกหอยธรรมชาติเป็นเมนูสุดสร้างสรรค์ที่อร่อยล้ำเกินคำบรรยายจานที่4ค็อกเทลหอยเชลหอยเชลเนื้อนุ่มทอดให้สุกหอมหวางซ้อนตับห่านรสเลิศพันห่อด้วยพาม่าแฮมเสิร์ฟพร้อมซอสค็อกเทลรสกลมกล่อมช่างเป็นสุดยอดเมนูที่ผสานความอร่อยได้อย่างลงตัวจานที่5หอยแมงภู่สุดพิเศษหอยแมงภู่ต้มกับไวน์ขาวจนกลิ่นหอมตีจนฟูคลุกเคล้ากับปลาแซลมอนเนื้อนุ่มราดรสด้วยโฟมน้ำสต๊อกหอยรสเข้มเป็นเมนูสุดพิเศษที่เมื่อทานแล้วจะอร่อยแบบไม่รู้ลืมเม
ใดจะถูกปากคณะกรรมการได้มากกว่ากันและใครจะเป็นผู้ชนะบนเวทีการประชันฝีมือทางด้านอาหารในวันนี้ตามช่วงหน้าครับ